โอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง stack นะครับ stack คืออะไรก่อนหนึ่งเราต้องคุยถึงนี้ก่อนครับ a b s t a c k data type a b s t a c k data type คืออะไรคือ mathematical model m o เดลทางคณิตศาสตร์นะครับของ data type ของชนิดของข้อมูลของ data structure อะไรประมาณนี้นะครับคือเราจะไม่แคร์ว่ามันคืออะไรมัน implement ยังไงมันมันคืออะไรเราไม่สนใจเราสนใจว่ามันทำอะไรให้เราได้นะครับแล้วบางครั้งเราก็สนใจว่า อะไรนะมันทำงานได้ดีแค่ไหนประมาณนั้นนะครับแต่เราจะไม่แคร์ว,ว่ามันทำงานมันอิมพิเ e น t ยังไงมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราใช้พวกนี้ตลอดเวลานะเราใช้แอปแทกดาต้าไทตลอดเวลาอย่างเช่นอินทิเจอร์จริงๆมันเป็นแอปแทกดาต้าไทตัวเลขจำนวนเต็มนะครับสมมติเราพูดถึง1อย่างเงี้ยโต๊ะหตัว,ตวไอ้โต๊ะหตัวเนี่ยมันเป็นแอปแทกเป็นไอเดียที่แอปแทกมากเลยนะ พราะอะไรเพราะว่าสมมุติเรามีโต๊ะอยู่หนึ่งตัวเราเอาขามันออกถามว่ายังเป็นโต๊ะหนึ่งตัวปะถ้าเกิดเราเฉือนออกมาไปน,นิดนึงยังเป็นโต๊ะหนึ่งตัวหรือปะถูกปะไอเ้เลกหนึ่งตัวนั้นอะจริงๆมันเป็น abstract data type นะครับเราไม่ได้มีหนึ่งจริงๆหรอกนะครับแต่เราตกลงกันว่ามันคือหนึ่งมันคือ a r e e m e n t นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นเล v e l ที่มันไมกเซนกว่านั้นหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นเลเวลเล v e l ที่มันซับซ้อนกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับ อแอปต่างๆท,ที่เจอกันบ่อยๆในคอมพ์กตเน์ก็มีตั้งแต่ list, stack, queue, graph, t set, map แล้วก็มีอีกเยอะนะครับนี้คืออันที่เห็นบ่อยแล้วก็นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องพวกนี้ในวิชาเรานะครับวิชา data structure นะก่อน i t h m นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือ stack แหละนะครับ stack ลองนึกถึง array ึึกถึง linked list มันก็คือ collection of data ใช่ไหม เรา Data มาใส่ด้วยกันนะครับ Stack เนี่ยก็คือเป็นเอา Data มาใส่เหมือนกันนะครับแต่ Stack เรามองว่ามันเป็นอะไรนะที่ที่มันแบบอะไรนะเก็บของใช่ป่ะโดยที่เวลาเก็บของเนี่ยเราเก็บไว้ข้างบนไว้บนสุดแล้วก็ซ้อน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 ภาษาไทยใช้คำว่ากล่องซ้อนนะครับซ้อนซ้อนซ้อนกันไปเรื่อยๆทีนี้นะครับถ้าเราจะของไม่ใส่เราก็ต้องไปใส่ข้างบนถูกไหมเวลาเราจะของออกมาเราก็ต้องเอาตัวบนออก นะครับถ้าเกิดเราเอาตัวล่างออกมันก็จะเสียเวลาหรือว่าเราไปใส่ข้างล่างมันก็จะเสียเวลานะครับถูกปะเพราะฉะนั้น stack ก,ก็คืออนุญ,ญาตให้เอาใส่ไปข้างบนกับเอาตัวบนออกเท่านั้นนะครับก็เลยบางทีขงเขาเรียกกันว่า l i e f o หรือว่า last in first out ก็คือตัวสุดท้ายที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นตัวแรกที่ออกมานะครับเแ็จแล้ว stack เนี่ยจะมี operation อยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะครับอันนึงก็คือ,อ push คือเอาข้อมูลใส่เข้าไปซึ่งเันจะใส่เข้าไปข้างบนนแหละ นะครับแล้วก็ pop ก็คือเอาจากข้อมูลออกมานะครับ take data data เอา stack เอาเอาเอาข้อมูลออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี uh, top นะครับเป็น convenient operation คือมันไม่ใช่ require นะจริงๆ stack require แค่พูดกับ pop นะครับแต่ทุกคน implement top หมดนะครับ top คืออะไร top คือการที่มองไปที่ stack แล้วดูว่าไอ้ตัวบนน่ะมันคืออะไรมีค่าเท่าไหร่ ประมาณนั้นคืออ่านข้อมูลตัวตัวบนสุดของแตกโดยที่ไม่ไม่เทคออกมาไม่ป๊อปออกมาไม่เอาออกมาจากแตกถ้าป๊อปมันจะเอาออกใช่ปะ่ะซึ่งนะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยท็อปมันไม่มีความจําเป็นเหตุผลคือคุณก็ป๊อปมาแล้วก็อ่านสิแล้วถ้าเกิดคุณไม่ไม่อยากใช้หรือว่าไม่อยากป๊อปออกมาจริงๆคุณก็พุชแบ็คเข้าไปถูกปะ่ะในทางคณิตศาสตร์แล้วบิ๊กโอมันเป็นหนึ่งเพราะมันไม่มันไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้เวลามันเปลี่ยนแอสเซนต์ิมโติก มันทาให้เวลามันไม่ไม่ทำให้เวลาเป็นเปลี่ยนถูกป่ะแต่ว่า practically มันมีผลนะครับเวลาทำงานจริงเวลา implement จริงมันมีผลเพราะฉะนั้นการที่อ่านโดยที่ไม่ป๊อปออกมาอาจจะทําให้เร็วขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เราได้เคยได้ยินคําว่า stack overflow เนาะนะครับ stack overflow คือ error ที่เราได้เวลาที่ stack มันเต็มแล้วแล้วเราพยายามที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเราก็จะเรียกว่า stack overflow ไอเว็บ Stack Overflow mm hmm. ก็ยืมชื่อตัวนี้มาใช้นะครับเอาไปตั้งเป็นชื่อ Stack Overflow นะครับเราเคยใช้ Stack Overflow เนาะเวลาเราเขียนโปรแกรมเราติดหรือว่าเราอยากจะเขียนโปรแกรมอะไรเราได้อยากจะได้ตัวอย่างนะครับเราก็ไปหาใน Stack Overflow นะในไอคิดอในนูนนี่นั่นนะครับ Stack Overflow จะเน้นว่าไปถามแล้วก็หาคนตอบทีนี้มันมีทริคที่คนแชร์กันมานะครับว่าใน Stack Overflow เนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้คนตอบเราเร็วทำยังไงนะครับวิธีทำก็คือคุณถามคำถามปุ๊บคุณล็อกเอาแล้วล็อกอินชื่ออื่นแล้วก็ตอบคคำถามตัวเอง ไม่จำเป็นต้องตอบถูกจริงๆคุณก็ตอบถูกไม่ได้เนาะถ้าเกิดคุณตอบถูกได้คุณก็ไม่ถามตั้งแต่ต้นคุณไม่จำเป็นต้องตอบถูกอ,อคือไปตอบคําถามตอบมัวม่วๆแหละนะครับสักพักจะมีคนมาพยายามแก้คุณนะครับไซคโคเลอะไรนะไซคโคโลจีเนี่ยคนเราอยากจะเข้าไปแก้มากกว่าอยากจะเข้าไปตอบคาถามอยากเข้าไปช่วยคนนะครับชอบชอบชอบทําให้คนเอ็นผิดไม่รู้ทําไมเหมือนกันมีความสุขมากกว่าบางลองดูนะครับว่ามันเวิร์กไหมผมยังไม่เคยลองนะครับมีคนแนะนำใหม่ทีนึงโอเค อันนี้เป็นเซตอัพ uh, ของ MyStack Java นะครับคุณก็จะต้องเอาข้อมูลใส่เข้าไปใช่ไหมก็มี Push แล้วก็เอาข้อมูลออกมี Pop แล้วก็ Top นะครับแนะนำว่าให้ Implement นะครับลอง Implement ดู i t f u l l Empty เป็น utility เนาะแล้วก็ toString นะครับเดี๋ยวผมจะให้โค้ดพวกนี้หมดเลยนะครับคุณไปลอง Implement ดูแต่จะไม่ให้โค้ดตัวนี้นะครับ toString ไปเขียนเอาเองได้มาตั้งเยอะแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไร ทีนี้นะครับเซตอัพจะเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีเทสเตอร์สังเกตดูนะครับว่าทุกครั้งที่มีโค้ดนะครับจะมีเทสเตอร์สำหรับเทสว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กสมมติคุณอิมพิเมนต์ป๊อปเสร็จแล้วคุณลองป๊อปแล้วก็ปรินออกมาดูเพราะฉะนั้นปรินน่าจะทำก่อนเนาะนะครับคุณลองปรินออกมาดูเอ้ยพุชก่อนสิต้องพุชก่อนเพราะว่าจะป๊อปได้ยังไงในเมื่อไม่มีข้อมูลคุณพุชแล้วก็ปรินออกมาดูพุชแล้วก็ปรินตออกมาดูดูที่มันทำงานถูกไหมที่เราต้องการนะ ส t ต็ k นหครับของ in นะครับก็คือเวลาใส่ข้อมูลเป็น in นป๊อปออกมาเป็น in นป๊อปทอปออกมาเป็น in นะครับถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนเป็นดับเบิลคุณใส่ดับเบิลไปเปลี่ยนเป็นสต i ิงคุณก็ส,สติงสติงเข้าไปประมาณนั้นนะครับในแบบัึกหัดจะใน랩เราจะให้ลองทําเป็น double, ดับเบิลดูนะครับคุณดูที่คุณไปเปลี่ยนได้ไหมแต่ว่าในตัวอย่างผมจะเป็น in หมดนะครับเพื่อความง่ายของชีวิตโอเคก่อนที่จะไป e m e พิ ation นะครับ เราจะมาคุยกันเรื่องแอปพลิเคชันอันนี้เป็นแบบ very simple i แอปพลิเคชันพลแอปพลิเคชันที่โคตรง่ายของ stack นะครับแต่มันทำให้เห็น Power ของ stack นิดนึงนะครับสมมุติว่าคุณอยากจะ Convert b i n a r y ไม่ c o อน e r t อ่า d e cimal เลขฐาน10ให้เป็น Binary เลขฐาน2นะครับวิธีทำของเราคืออะไรคือเรามีเลขฐาน10มาเราหารด้วย2นะครับได้ผลเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ได้เศษเท่าไหร่ก็ตามได้ยี่สามเศษหนึ่ง หาใน,นทีหนึ่งได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับได้สองะหน้าได้หนึ่งเศษศูนย์แล้วก็ได้ศูนย์เศษหนึ่งพอได้ศูนย์เมื่อไหร่ก็หยุดถูกปะเวลาอ่านอ่านยังไงอ่านจากหลังไปหน้าไม่อ่านจากหน้าไปหลังเนาะอ่านจากหลังไปหน้านะครับเวลาอ่านอ่านจากหลังไปหน้าพอด้วยความที่ว่ามันอ่านจากหลังไปหน้าเนี่ยคุณต้องเก็บไว้ในมมโมรีสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะนะครับจริงๆถ้าคุณไม่รู้จักแ,แตกวิธีทําง่ายๆคุณเก็บไว้ในลิสต์ไว้ในอะไรไว้ในสติงแล้วคุณก็รีเวิร์สมัน นะครับแต่คุณต้องเสียเวลารีเวิร์ดถูกปะ่ะนะครับวิธีที่ง่ายกว่าคือเก็บเข้าไปใน Stack แล้วก็อ่านมันกลับออกมาถูกปะ่ะคุณก็จะเห็นว่าโอเคสิ่งที่มันเข้าไปหลังสุดมันจะออกมาก่อนนะครับอ่านี่เป็น Implementation ง่ายมากเลยนะครับเรามีสแต็กอยู่ตัวหนึ่ง m p l e m e n อยังไงเราก็ไม่รู้ไม่แช์นะครับเสร็จแล้วเราก็มี Decimal เข้ามาถ้าเกิดมันมากกว่าศูนย์เนี่ยเราก็ p u s อ่เศษก่อนแล้วค่อยหารน,นะครับ แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันเป็นศูนย์พอะเป็นศูนย์เมื่อไหร่ใช่ไหมถ้ามันยังไม่เอ็มพี้นะครับแล้วก็ป๊อปแล้วก็ปินไปเรื่อยๆผมทําเป็นปินเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปเก็บในสต i ิงแล้วก็รีเทิร์นนู่นนี่นั่น,นอันนี้แค่ให้ให้เห็นการทํางานเฉยๆนะครับแต่อย่างหนึ่งเป็นทริคนะครับในการเขียนโปรแกรมที่ผมอยากจะพูดถึงนิดหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เด cimal หารเท่ากับ2มันคือเด cimal เท่ากับเด cimal หารสองแหละนะครับเขียนยนี้เลยก็ได้นะครับแต่เขียนอย่างนี้ สองอย่างนะอย่างแรกคือมันเร็วกว่านิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอเดซิมอลหารสองเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ในเมมโมรีที่หนึ่งคือมันต้องนิวตัวแปรมาที่ที่หนึ่งอ่ะเสร็จแล้วค่อย c o ปปี้ไอเมมโมรีต,ตรงนั้นอนะ่ะเข้ามาใส่ในเดซิมอลอีกทีหนึ่งเปลืองเมมโมรีหนึ่ง,หน,งหนึ่งช็อตนะครับในขณะที่อันนี้มันจะไม่ทํามันจะทำอินพ a าสเลยก็คือทําในไอเดซิมอลตรงนี้เลยประหยัดเวลาไปกระจิงหนึ่งมากถ้าเป็นสมัยนี้ไม่แชร์ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วเพราะฉะนั้นภภนะาาาาาษษบไไมม่่เนี้้้้้แลลววนนะครัับใใหชตีเย หลายๆภาษาก็ยังถ้าเป็น low level ก็ยังมีอย่างนี้อยู่นะครับถ้าเกิดคุณไปเขียนในอะไรนะใน Arduino คอมพิวเตอร์ที่มันโคดชา้าใช่ไหมเพราะ low computing power ประมาณนั้นนะครับก็อาจจะจำเป็นจะต้องถึงขั้นเขียนอย่างนี้จริงๆมีหนักกว่านั้นนะครับก็คือแบบนี้นะครับคือ decimal เท่ากับ decimal c h i p right หนอันนี้คือเปลี่ยนนะครับ decimal ให้เป็น ไอตัวเลขตัวเนี้ยนะครับให้เป็นเบนารีซึ่งในคอมมอนเบนารีอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนหรอกในคอมมอนเป็นเบนารีอยู่แล้วใช่ปะคำว่าชิปไลคืคอขยับบิตท,ทุกบิตเนี่ยไปทางขวาหนึ่งซึ่งมันมีค่าถ้ากับหารด้วยสองถ้าเกิดไปทางขวาสองหารด้วย4ไปทางขวาสาหารด้วยแปดประมาณนั้นนะครับ <S <S มันมีค่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทําอย่างนี้เร็วกว่าทำไมถึงเร็วกว่าเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สร้างตัวแปรใหม่หรอกมันก็ใช้ตัวแปรตัวนี้แหละแล้วขยับนะครับมันก็จะให้ผลออกมาอารมณ์ประมาณนั้นนนนรรรรััับ <S <S ซึ่่งกกาาาขขยยยเี็เบแบบ์์ววม ครับมันเป็นการขยับแบบฮาร์ดแวร์มันเร็วกว่าแล้วนะครับทำเป็นช็อตคัทก็จะเร็วกว่าอีกนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรโชว์ให้ดูอ้อใช่เวลา i m p l e m e น t นะครับอย่าเริ่มอย่าเริ่มจากตรงนี้นะขอร้ลองนะครับเริ่มจากตรงนี้หรือเริ่มจากตรงนี้ก็ได้เริ่มจากตรงไหนก็ได้ที่มันเวิร์แล้วมันดูเข้าใจง่ายที่สุดทำให้ได้คำตอบก่อนถ้าได้คำตอบแล้วความเร็วมันไม่ได้ค่อยมาเปลี่ยนถ้าได้คำตอบแล้วความเร็วไ,ได้แล้วช่างมัน ไปทําอย่างอื่นเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับบอกว่าห้ามห้ามอะไรนะห้ามซ่อมสิ่งที่มันไม่เสียอะไรประมาณนั้นนะนะครับโอเคอ่าวิดีโอนี้สั้นมากจริงๆวิดีโออ่าเรื่องพวกนี้จะสั้นๆหน่อยนะครับอัน,นอันนี้พูดถึง a อปแ r a c ด Data Type เนาะเราจะรู้จักละนะครับแท็กนะครับเป็นวันเอาันเป็นเป็นเวลนึงเป็น a อปแ r a c ด Data Type ตัวหนึ่งรี i ควอ p e เรชั่นมีแค่พุชกับบอฟนะครับท็อ มีทุกที่แต่ว่ามันไม่ใช่รีควายแปอิมกันนะครับแล้วก็เราปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้สแต็กโดยที่ไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามัน implement อิมพิ m e n t ยังไงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องอ m มพิ m e n t มันแต่ถ้าเกิดเราต้องอ m มพิ m e n t นะครับก็เราจริงๆแล้วการการอิมพิเมนสแต็กเนี่ยครับเป็นโปรแกรม m ม n g p r พ c กทิ e ที่ดีอันหนึ่งนะครับอยากให้ทําไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคครับผม